สวัสดีครับมีปฏิดาผู้จัดป้ายแดงมิตรสามพระราม4ออกมาเปิดเผยผ่านทางสัมภาษณ์กับสื่อดังว่ามีการเปลี่ยนแปลงตัวนางเอกละครปมเสน่หาหรือว่าเพิร์ดพายุลิมิตจากไอซ์ปิชยาภายหลังจากมีข่าวลือกระหึ่มเน็ตโดยที่สาเหตุเป็นเพราะว่าปัญหาสภาพของสาวไอซ์ที่ต้องเข้าผ่าตัดรักษาอาการไส้ติ่งอักเสบแรกก็ต้องพักฟื้นรักษาตัวพักใหญ่ๆแรกกองละครก็ได้เปิดกล้องถ่ายทำมาระยะหนึ่งแล้วก็จำเป็นต้องเร่งถ่ายทำต่อจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนตัวนางเอกซึ่งก็มีการพูดคุยตกลงกันกับสาวไอซ์รู้เรื่องและลงตัวแล้วทางด้านชาวเน็ตจากเวทดังลือกันอื้อคนที่ส้มรนเสียบแทนไอซ์อาจจะเป็นแพทริเซียกูดอย่างไรก็ตามรอติดตามความชัดเจนกันอีกทีนะครับ